สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูกุ้งอบเกลือค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บๆด้วยค่ะวันนี้จะทำยังไงนะคะมีวัตถุดิบอะไรบ้างจะง่ายหรือว่าจะทำยากนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะมาดูวัตถุดิบแรกค่ะวันนี้เราใช้เป็นกุ้งแม่น้ำขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กค่ะก็คือปนกันไปนะคะทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวขนาดกลางแต่ว่าไม่ได้ตัวใหญ่นะคะเราก็เลยเอามาทำเป็นเมนูกุ้งอบเกลือค่ะและขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะต้องเอาเส้นนะคะที่เป็นขี้ของกุ้งเนี่ยเอาออกค่ะวิธีการเอาออกก็คือใช้เป็นไม้แหลมนะคะแทงเข้าไปที่ตรงหลังของกุ้งนะคะแล้วก็งัดเส้นที่เป็นขี้ของกุ้งออกมาค่ะบางตัวก็มีขี้เยอะบางตัวก็ไม่ค่อยมีขี้นะคะแต่ก็ต้องทำแบบนี้ไปทุกตัวค่ะแล้วก็ในส่วนของหนวดกุ้งก็ใช้กรรไกรตัดแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะตัดออกไปเลยค่ะที่เป็นหนวดยาวๆค่ะแล้วก็มาดูน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะมีกระเทียมมีรากผักชีแล้วก็มีพริกขี้หนูแล้วความเปรี้ยววันนี้ก็คือมะนาวค่ะเราก็มาเริ่มตำกันเลยค่ะใส่รากผักชีลงไปกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูค่ะกระเทียมใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะประมาณ4กลีบแล้วก็ใช้เป็นพริกขี้หนูก็อยู่ที่2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็กะเอานะคะว่าชอบความเผ็ดระดับไหนค่ะทีนี้ก็เลือกเอาได้เลยค่ะแล้วก็ตำค่ะขั้นตอนนี้ก็จะตำให้ละเอียดและความละเอียดเราก็จะเอาที่ประมาณเท่านี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปเราจะมาปรุงรสชาติของน้ำจิ้มซีฟู้ดกันค่ะอย่างแรกเลยค่ะให้เราใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวลงไปแล้วก็ตามด้วยเกลือจากนั้นก็เป็นน้ำเปล่าสักเล็กน้อยค่ะคือน้ำต้มจุกนั่นเองที่เย็นแล้วนะคะแล้วก็บีบมะนาวสดๆลงไปค่ะความแซ่บๆของน้ำจิ้มซีฟู้ดวันนี้นะคะเราก็จะปรุงไปแล้วก็ชิมไปค่ะเอาความแซ่บๆของเรานะคะชอบแซ่บแบบไหนขาดแบบไหนก็ปรุงอย่างนั้นลงไปเลยค่ะส่วนใครที่ชอบความนัวๆของผงชูรสนะคะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนของการปรุงรสชาติปรุงไปแล้วก็ชิมไปเหมือนเดิมค่ะและน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปอบกุ้งกันค่ะอย่างแรกเลยเอากุ้งใส่ลงไปในกระทะใส่เกลือลงไปอยู่ที่1ช้อนชาค่ะจากนั้นก็ติดแก๊สติดไฟเลยค่ะเราก็จะอบกุ้งไปเรื่อยๆนะคะอบไปเรื่อยๆแบบนี้ส่วนน้ำไม่ต้องเทใส่ลงไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกุ้งจะคายน้ำออกมาเดี๋ยวก็จะมีน้ำออกมาเองค่ะและขั้นตอนนี้นะคะให้เราเตรียมเป็นฝาหม้อไว้เลยค่ะเราจะทำการอบกุ้งค่ะก็นำเป็นฝาหม้อมาอบกุ้งไว้ค่ะอบกุ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะก็มันเปิดขึ้นมาเดี๋ยวเราก็จะเปิดฝาขึ้นมาค่ะพอเปิดฝาขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการกลับกุ้งค่ะก็คือคนไปคนมานั่นเองค่ะแล้วก็เช็คความสุกของกุ้งค่ะกุ้งก็คือจะสุกได้ง่ายนะคะไม่ได้สุกยากอะไรเลยค่ะตรงนี้ก็ปิดฝาหม้อแล้วก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ผัดกลับไปกลับมาสักแป๊บหนึ่งค่ะตรงนี้เราจะไม่อบให้แห้งจนเกินไปนะคะถ้าอบแห้งจนเกินไปแอดมินกลัวว่ากุ้งจะแห้งนะคะเนื้อกุ้งจะแห้งจะไม่สดไม่เด้งนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยค่ะอย่าให้แห้งจนเกินไปค่ะและตอนนี้กุ้งอบเกลือของเราก็เสร็จได้แล้วค่ะตรงนี้เราก็จะมาจัดเสิร์ฟกันค่ะนี่เราก็เตรียมจานแล้วก็จัดน้ำจิ้มใส่ถ้วยเล็กๆไว้แล้วค่ะจากนั้นก็ตักกุ้งใส่ลงไปในจานเลยค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำกุ้งอบเกลือค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้แอดมินต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ